สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กลางทุ่งนาเลยนะคะอยู่ที่ส่วนหนึ่งของห้วยตึงเท่าอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะประมาณเลยจากในตัวเมืองออกมาหน่อยนะคะเป็นอุทยานห้วยตึงเท่าแล้วก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำอยู่ตรงนี้นะคะแล้วมาเจอบรรยากาศที่เหมือนกับเราอยู่แบบบ้านนอกมากๆเลยคือพอเป็นเด็กบ้านนอกอยู่แล้วนะคะทีนี้ก็จะเจอหุ่นไล่กาพามาดูบรรยากาศรวมๆนะคะจะได้เห็นว่าโอ้มันแบบนี่ค่ะนี่คือบรรยากาศที่มีหุ่นไล่กาแล้วก็เป็นทุ่งนานะคะเป็นทุ่งนาแล้วก็จะมีเบาะอยู่ตรงนู้นนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะพาไปดูตอนที่ระหว่างที่ปอยแบบเดินลัดเลาะจริงๆนะคะจะให้เห็นว่าอันนี้คือพื้นที่ของห้วยตึงเท่าที่เขาทำลักษณะคล้ายๆกับรีสอร์ทของคือมันเป็นความเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะอันนี้คือแบบว่าเขาทำเหมือนจำลองเรื่องของหุ่นไล่กาอันนี้นะคะนี่เป็นแบบทุ่งนามากๆเลยนะคะเดี๋ยวปอจะพาเข้าไปเดินดูตรงสะพานพาไปเดินดูตรงสะพานแล้วก็ให้เห็นตรงพื้นที่ตรงนี้นะคะนี่คือสะพานที่จะพาเดินอย่าไปเดินตรงนู้นกันปึ๊บนี่ดูสะพานที่เดินนี่นะคะมันสวยมากดูธรรมชาติมากหนีฝนมาค่ะสวัสดีพี่ข้าวมันไก่สาวร้อยเอ็ดนะคะพี่เจษดาบอกฝนไม่ตกนี่มันคือความคลาสสิกมากๆเลยพี่ธีรเชษฐ์อาการดีขึ้นหรือยังคะพี่ธีรเชษฐ์จากชิบะนี่ค่ะนี่เป็นบ่อขอบคุณพี่พิทักษ์ค่ะพี่พิทักษ์นิมมานีวันค่ะพี่เทียนชัยด้วยนะคะเห็นไหมคะนี่คือเขาทำแบบว่าให้มาถ่ายรูปอ่ะหุ่นไล่กาเฝ้าอยู่ตรงพื้นที่ตรงนี้นี่เป็นเหมือนแบบนาข้าวเห็นไหมคะเน่แล้วก็บรรยากาศตรงนู้นน่ามามากๆเลยค่ะแล้วปอยก็นี่เห็นไหมคะมันก็จะมีเหมือนที่นอนอยู่นู้นฝั่งนู้นก็จะเป็นทางเดินนี่ทางเดินอาจจะเป็นคล้ายๆไร่นาส่วนผสมเหมือนกันนะคะก็คือจะแบบเป็นทุ่งนาให้ดูแน่สวัสดีพี่ไทยค่ะจากลอสแอนเจลิสตอนนี้อยู่ลาสเวกัสนะคะพี่ไทยนี่สวยมากๆเลยเนาะปกก็เพิ่งเคยมานี่แหละค่ะพี่ธีรเชษฐ์โอ้โหโดนอาการหนักเดี๋ยวปกคงจะได้ไลฟ์นะคะอากาศร้อนมากเลยฝนตกไหมที่ปทุมฝนตกแล้วคะโอ้โหที่เชียงใหม่ร้อนมากเนี่ยค่ะแดดแบบเห็นไหมคะตรงนี้รู้สึกว่าเขากำลังจะทำเป็นรีสอร์ทเดี๋ยวพอให้ดูเขากำลังจะทำเป็นรีสอร์ทแบบสไตล์ทุ่งนานะคะเป็นลักษณะเหมือนบ้านไร่ตรงนู้นนะคะที่เห็นเป็นหลังๆตรงกลางทุ่งนานะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นเหมือนแบบเอ้ยมากินลมชมวิวถ้าเป็นตามที่ใกล้ๆกับทะเลก็ประมาณว่าตรงนี้น่าจะเป็นประมาณแบบอะไรนะเตียงผ้าใบใช่ไหมคะแต่นี่คือเป็นแบบลักษณะของทุ่งนาอยู่ตรงไอ้ห้วยตึงเท่าเนี่ยนะคะให้ดูตรงนี้เป็นสะพานที่แบบต้องเดินเชฟต้องเดินอย่างระมัดระวังเพราะใส่ส้นสูงปึ๊บตรงนี้จุดถ่ายรูปแบบเห็นไหมคะมีคนมาถ่ายรูปเป็นนี่เป็นซาโอทีมข่าวเขาบอกว่าระวังสัตว์เลี้ยงรอสัตว์เลี้ยง watch out อ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อ๋อเขาห้ามแมวเข้านะคะอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นทางเดินเป็นหินอ่ะทางเดินเป็นหินตรงฝั่งนู้นเห็นไหมคะฝั่งนู้นก็จะเป็นเขาทำเป็นแบบมีห้องน้ำอยู่ใกล้ๆหรือเป็นรูปแบบคนนะคะอันนี้ก็เป็นดูลำบากหน่อยนึงอันนี้ทางเดินหินสมุดประการฝนตกหนักโอ้โหพี่ข้าวมันไก่สาวไอ้บอกสวยจังเลยขอบพระคุณนะคะพี่ฉลวยรักนะคะบอกว่าแดงเกินร้อยขอบพระคุณค่ะเห็นลุงตู่อยู่ข้างหลังหุ่นอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากจะสตาร์ทเหมือนกับพี่ไทย นะคะพี่สายสืบบอกว่าสุดยอดนี่แบบนี้นะแอคชั่นตรงบริเวณนี้เป็นทุ่งนาข้าวเห็นไหมคะนี่เป็นสะพานอีกรอบนึงขอถ่ายรูปกันนี่นะคะ
ป็นบรรยากาศให้ว่าให้ดูนี่เขากำลังทำเนี่ยค่ะห้วยตึงเท่าก็จะมีป้ายอยู่ตรงนี้อันนี้เอาไม้ไผ่มาทำเพราะไม้ไผ่มาทำเป็นชิงช้านะคะแล้วก็ตรงนี้บริการรองเท้าบูทลงนาฟรีเห็นไหมคะอันนี้คือน่าจะเป็นพื้นที่ไร่นาส่วนผสมแล้วก็ปลูกข้าวเห็นไหมคะเมื่อสักครู่ไปให้เห็นต้นข้าวที่เขาลงไปแล้วนี่รวงข้าวที่เพิ่งขึ้นแล้วเขาก็จะมีเนี่ยค่ะบริการรองเท้าบูทลงนาฟรีแล้วก็จะเป็นทางเดินอย่างเงี้ยค่ะทางเดินไปแล้วก็เลี้ยวไปเห็นไหมคะที่รวงข้าวที่ขึ้นมาเนี่ยเขามีที่นอนตรงนี้ให้อันนี้ริมนู้นก็จะเป็นบ้านพักค่ะบ้านพักที่เขาสร้างขึ้นมาน่าจะเป็นแบบสำหรับคนที่อยากชอบบรรยากาศเห็นไหมคะมีห้องน้ำฮะมีห้องน้ำอันนี้นะ1 2 1 2 3นี่ที่มาหัวหน้าภาคห้วยตึงเท่านะคะเห็นไหมคะตรงนู้นเขาก็จะเป็นเหมือนกับพื้นที่ในการฟาดข้าวคือเป็นลักษณะของแปลงสาธิตเกษตรเหมือนกันเขาทำพื้นที่ตรงนี้ประพาเดินนะคะนี่เป็นรวงข้าวอ่อนๆที่ขึ้นมาแล้วค่ะนะคะสวยมากเลยน่าจะเป็นแปลงสาธิตนะคะการปลูกข้าวแล้วก็จะมีที่นอนตรงนั้นเดี๋ยวพาไปดูคลาสสิกดีค่ะคือแนวคิดแบบนี้จริงๆความคิดของปอยนะปอยอยากทำนะคะอยากทำให้เห็นความเป็นอยู่ปอยคิดว่าต่างชาติน่าจะชอบมาดูแบบนี้ค่ะตรงนี้เป็นทางเดินไปสู่ที่นอนตรงนู้นไว้ดูบรรยากาศของการทำแปลงไร่นาส่วนผสมนะคะนั่นจะเป็นรถไถเห็นไหมคะรถไถนู่นค่ะเป็นที่นอนให้ดูบรรยากาศนะคะนี่ก็ริมเขาโอ้โหร้อนได้ใจจริงๆนี่ทีมงานนะคะตรงนี้กำลังเป็นแปลงอยู่ตึ๊บตับตึ๊บตับถ่ายให้ดูด้านหลังนี่สวัสดีค่ะแถวอิ่มฝนตกแม่น้อยบอกที่ไหนอยู่ห้วยตึงเท่าอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะนะคะสวัสดีพี่นรสิงห์ด้วยสวัสดีค่ะสมุทรปราการฝนตกหนักพี่สายสืบบอกมานะคะแล้วก็น้องเรสสวัสดีน้องเรสน้องรักของพี่เสียดายจังเลยเรสไม่ได้มาด้วยอ๋อพี่กุ้งบอกว่าแถวอิ่มฝนก็ตกปล่อยหนีมาก่อนนะพี่กุ้งมาเซอร์เวย์พี่พรพรมนะคะพัทยาฝนตกหนักเหมือนกันเนาะพี่สายสื่อบอกภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆใช่เลยนะคะพี่สมบัติคิดถึงพี่สมบัติไม่ได้เจอเลยว้าวรออยู่คิดถึงค่ะนะคะพี่สมบัตินี่สาวจากสาวไทยไปอยู่สวิสนะคะพี่กิ่งแก้วจากลาสเวกัสสวัสดีค่ะทักทายน้องเรสหน่อยสิโอ้ถ้าทายเลสหน่อยเลยเพื่อนรักว่าไงสวัสดีครับผมเมื่อคืนไม่มีคนกลด้วยเลยอ่ะนี่ทีมงานของเรามากันนะคะมีน้องโบ๊ทแล้วก็มีน้องโอ้เนี่ยค่ะมาถ่ายแบบบรรยากาศแบบบ้านๆจริงๆนะคะอันนี้อย่าคิดว่าเป็นโจรนะคะไม่ใช่โจรอย่าคิดว่าไม่ใช่แมวพี่ยาแดงบอกที่ไหนเชียงใหม่พี่ประมาที่ห้วยตึงเท่านะคะนี่เป็นพื้นที่ไร่นาส่วนผสมที่เขาทำแบบภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆคือบอกว่าคนบ้านนอกมาอยู่แถวนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติเห็นทุ่งนาเห็นบ้านริมทุ่งนาเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าคนกรุงเทพมาปุ๊บอุ้ยจะแบบพี่ปรับที่ไหนว่าทำไมทำสวยจังเลยนะคะเพราะก็เลยอยากให้จริงๆประหยัดกลับไปทำที่หล่มเก่าเหมือนกันค่ะอยากทำพื้นที่เขาใหญ่ฝนตกทั้งวันพี่สุรางบอกว่าที่ไหนไม่ฝนไม่มีที่เชียงใหม่ค่ะสงสัยเขาเตรียมความพร้อมไว้ให้คนพอดีว่าปล่อยมาที่เชียงใหม่ก็จะมาดูการมาประท้วงของพี่น้องที่ขวงท่าแพพรุ่งนี้ค่ะเขาบอกว่ามีทางด้านของประชาชนเขามาแสดงพลังให้เห็นนะคะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับพื้นที่ป่าแหว่งเมื่อสักครู่เราไปสำรวจมาแล้วนะคะแล้วก็มีปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าไปดูตรงบ้านพักในหมู่บ้านเป่าแบ่งแล้วเพราะว่าทางเข้าเนี่ยจะต้องผ่านตรงสายอุทธรภาค5เพื่อที่จะตรงเข้าไปสำรวจบ้านบนริมเขาเนี่ยนะคะปรากฏว่าทั้งผู้พิพากษาซึ่งอยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวก็ไม่อนุญาตใ
ให้รปภมาแจ้งว่าไม่ให้เข้าไปก็ได้เห็นบริเวณรอบๆเดี๋ยวคนจะต้องไปเล่าผ่านทางรายการตรงไปตรงมาวันจันทร์นี้นะคะแต่ว่าถือว่าตรงพื้นที่ตรงนี้พอพามาดูที่ห้วยตึงเท่าก็เป็นบรรยากาศค่อนข้างที่จะเป็นการย้อนให้เห็นบรรยากาศแบบบ้านๆให้ดูกันด้านหลังเนี่ยนะคะอ่ะเดี๋ยวสักครู่ปอยจะพาไปไหนเพราะว่าตรงส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะมีคล้ายๆว่าลักษณะคล้ายเพิงริมแพตรงด้านในของห้วยตึงเท่านี่แหละเดี๋ยวปอยจะพาไปดูบรรยากาศกันแต่ว่าตอนนี้ขอหยุดการออกอากาศก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บริเวณตรงดังกล่าวแล้วก็น่าสนใจว่าเมืองไทยมีอะไรน่าสนใจเยอะแต่ที่แน่ใครที่ไปอยู่ที่ป่าแหว่งกลายเป็นชนชั้นไหนเดี๋ยวคนเข้าไปดูกันอีกรอบนึงนะคะเรื่องนี้อ่ะติดตามกันอย่างใกล้ชิดอ่ะเป็นว่าตอนนี้พักก่อนนะคะเดี๋ยวพอไปถึงตรงนู้นเดี๋ยวปอยจะพาไปชิมอาหารว่าอะไรนะคะตากแดดใช่ไหมเดี๋ยวปอยจะพาไปดูร้านอาหารริมตรงห้วยตึงเท่านี้นะคะว่ามีความเก๋ไก๋สไลเดอร์แค่ไหนค่ะโอ้พี่กลับโอเคนะคะพบกันค่ะพี่สมบัติเดี๋ยวเจอกันนะคะโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะคะเล็กๆน้อยๆครับมีกำลังหน่อยตอนแรกพี่ปอยเริ่มแล้วเดี๋ยวจะถ่ายด้วยจ้ะเริ่มแล้วโอ้ตังเยอะตังเยอะนิดหน่อยครับเพื่อน้องแม่มาเยี่ยมเยี่ยมนี้นะคะก็อยู่ตรงด้านหน้าของสาวทรภาค5นะคะก็นี่เป็นคุณนิคมมาถึงตรงนี้ประธานกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำปิ่งนะคะที่อดอาหารเป็นวันที่เท่าไหร่ละคะนิคมวันที่4นะคะอาจิตนารมณ์ทำเพื่อเป็นสัญลักษณ์ก็อยากจะสื่อสารกับผู้คนโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับกรณีปัญหาการสร้างบ้านพักแล้วก็ในป่าเขียนในชาติดอยสุเทพคุยคือในป่าดอยสุเทพเนี่ยนะก็อยากจะสื่อสารว่าให้เห็นแก่ธรรมชาติเห็นแก่ธรรมชาติแล้วก็พูดคุยกันดีๆเราไม่ได้มองกันเป็นศัตรูค่ะพูดคุยกันดีๆหาทางออกร่วมกันมีความเมตตาต่อกันมีท่าทีที่อ่อนโยนมีความเห็นอกเห็นใจกันอะไรเนี่ยคืออย่าเอาเป็นเอาตายกันเสื้อทุกเรื่องหรือว่าอย่าเอาเป็นเอาตายก็ให้โอกาสศาลว่าเอาละเมื่อผิดพลาดไปแล้วให้ศาลเขาก็ยอมรับผิดยอมรับข้อผิดพลาดแล้วก็หาที่อยู่ใหม่ตรงนี้ก็คืนสภาพคืนพื้นป่าไปครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจที่ว่าประชาชนเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับแล้วก็ออกมาแสดงความห่วงใยเนี่ยไม่ใช่ชุมนุมทางการเมืองนะออกมาแสดงความห่วงใยแล้วก็สำนักงานศาลเองเนี่ยเมื่อรู้ว่าเพราะว่าดอยสุเทพเนี่ยคุณค่าความสำคัญของมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ป่าในความหมายของกฎหมายป่าไม้แต่มันเป็นสถานที่คนท้องถิ่นเขาให้ความเคารพนับถือเพราะนั้นสถานะของดอยสุเทพเนี่ยมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะถ้าคุณมาประกาศให้มันเป็นป่าตามกฎหมายป่าไม้ทีหลังเนี่ยลองย้อนดูประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่สิครับเขาสถาปนาดอยสุเทพเป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะซึ่งอันเนี้ยก็ต้องเคารพอ่ะใช่มั้ยฮะต้องเคารพเขาอาจจะพูดว่าเขาทำตามกฎหมายแต่มันเป็นกฎหมายเก่าในขณะที่รัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้เนี่ยมันยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอ่ะใช่มั้ยฮะการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้รับฟังได้มีการคิดร่วมกันมันไม่มีค่ะอยู่ๆก็อ้างว่าถูกต้องตามกฎหมายคือวันนี้มาพูดในแง่ว่ามันถูกกฎหมายแต่ว่ามองในภาคประชาชนคือมันไม่ถูกในความศรัทธาใช่ไหมนี่เป็นระบบประชาธิปไตยนะก็คือว่าอย่าไปคิดว่าอำนาจส่วนกลางจะตัดสินใจได้เองทุกเรื่องต้องกระจายอำนาจกระจายโอกาสให้คนท้องถิ่นเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจครับอันนี้มันเป็นจารีตประเพณีสิทธิตามจารีตประเพณีรัฐธรรมนูญระบุไว้ชัดมากนะเพียงแต่ว่ากฎหมายที่เขาใช้ในการก่อสร้างเนี่ยมันเป็นกฎหมายเก่า
ซึ่งตรงนี้แหละที่ออกมาก็คือแสดงเจตนารมณ์หรือว่าช่วยกันสื่อสารให้มีให้เห็นแก่ธรรมชาติแล้วก็แก้ไขปัญหาดีๆไม่เห็นจะต้องทะเลาะเบาแว้งกันเลยเรามีเรื่องอื่นอีกมากมายที่จะต้องทะเลาะเบาแว้งเรามีเรื่องอื่นอีกมากมายที่จะต้องเสาะแสวงหาโอกาสเสาะแสวงหาความร่วมมือค่ะแล้วมองในปฏิกิริยานะคะอย่างเมื่อเช้าเนี้ยลองเข้าไปในศาลค่ะเพื่อที่จะไปขอดูปรากฏว่าทางผู้พิพากษาท่านไม่อนุญาตให้เอารถขึ้นไปดูเลยอันนี้มันบ่งบอกถึงการที่นะครับปัจจุบันเองศาลจะยอมที่จะทำตามที่สิ่งที่ประชาชนเรียกร้องนะคะเป็นธรรมดาเขาก็ต้องระมัดระวังนะตอนนี้เนี่ยกลไกที่ทางเจ้าหน้าที่ศาลเขาใช้อยู่แล้วก็เข้าใจอยู่ปัจจุบันนี้มันเป็นกลไกเดิมนะให้อำนาจส่วนกลางอำนาจส่วนกลางให้นายกรัฐมนตรีตัดสินใจถามจริงๆค่ะในแต่ละวันนายกรัฐมนตรีมีกี่เรื่องที่จะต้องคิดถึงตัดสินใจเราพูดคุยกันเองก็ได้เราก็ยกระดับแล้วก็พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมมาพูดมาคุยกันให้โอกาสกันเคารพซึ่งกันและกันค่ะแล้วพรุ่งนี้ล่ะคะพรุ่งนี้จะเคลื่อนจากตรงนี้ไปที่ตรงขวงท่าแพไหมคะคือในส่วนของสมาชิกทวงคืนผืนป่าเนี่ยเขานัดหมายกันที่ประตูท่าแพ8โมงเช้าค่ะแต่สำหรับผมเนี่ยก็จะเดินไปด้วยความสงบด้วยสันติวิธีนะผมก็จะเดินจากที่นี่ไปบ่ายสามโมงวันนี้บ่ายสามโมงวันนี้เดินเริ่มตั้งแต่บ่ายสามโมงไปที่ผมคนเดียวคนเดียวจะเดินจากนี้ไปส่วนสมาชิกทวงคืนผืนป่าเขานัดเจอกันพรุ่งนี้ค่ะแปดโมงเมื่อกี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาพูดคุยอะไรคะโอ้ยเขาอยู่นี่ตลอดค่ะเขามาตั้งแต่วันแรกอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งในและนอกทั้งแบบทั้งตำรวจทหารใครต่อใครไม่รู้ก็มากันเยอะแยะที่นี่ค่ะผมก็มาจากอำเภอเชียงดาวผมก็ไม่ได้รู้จักใครมากนะค่ะทำไมถึงตัดสินใจว่าเดินทางมาปักหลักที่ตรงนี้แล้วก็อดอาหารคือดอยสุเทพเนี่ยมันถูกกระทำมาหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่การเพิกถอนพื้นที่ป่าเพื่อเอาไปเป็นไอ้พืชสวนโลกบ้างสวนสัตว์ในซาฟารีบ้างโครงการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นดอยสุเทพซึ่งพวกเราคนท้องถิ่นเราไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอยู่ๆก็ไปเพิกถอนพื้นที่ป่าอุทยานแล้วก็มาพัฒนาอาคารสิ่งปลูกสร้างมากมายอ้างว่ามีอำนาจหน้าที่โดยที่ไม่ได้ฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่อันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราออกมาปกป้องมรดกทางธรรมชาติมรดกของบรรพบุรุษนะพื้นแผ่นดินล้านนานะกลายเป็นว่าเราต้องสู้กับอำนาจรัฐส่วนกลางนะคิดดูดิแทนที่อำนาจรัฐส่วนกลางเนี่ยจะเข้ามาสนับสนุนกับกลายเป็นมายื้อแย่งมาคุกคามเอาทรัพยากรของเราไปเนี่ยผมก็ต้องออกมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อส่งต่อให้กับเยาวชนรุ่นหลังว่าขออย่าได้นิ่งนอนใจนะครับมาช่วยกันรักษาป่ารักษาธรรมชาติซึ่งเป็นมรดกไว้นะครับแล้วก็แต่ขอให้ทำด้วยท่าทีที่มีความเมตตาต่อกันค่ะไม่ได้ใช้ความรุนแรงค่ะจากการพูดคุยกับคนในเชียงใหม่จริงๆส่วนใหญ่ก็เห็นในทิศทางด้วยกันจริงๆในคำว่าทิศทางอ๋อแน่นอนครับแน่นอนคนในเชียงใหม่เขาก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วแต่ว่าบางคนก็อาจจะพร้อมที่จะแสดงออกบางคนอาจจะต้องทำมาหากินแต่วันอาทิตย์นี้ก็เห็นว่าหลายๆคนอยากไปร่วมค่ะผมก็บอกว่าอย่าไปใช้ความรุนแรงนะครับเนี่ยผมก็เดี๋ยวผมก็จะออกเดินแล้วก็อยากจะสื่อสารให้ว่าเราแสดงออกด้วยท่าทีที่อ่อนโยนไม่อยากไปคนด่าว่าร้ายมันจะเกิดความบาดหมางเกิดการทะเลาะเบาะแว้งเกิดความขัดแย้งแล้วก็ถ้าความขัดแย้งมันบานปลายเนี่ยบางครั้งเราอาจจะควบคุมไม่ได้
มันก็บ่ายสามก็จะเริ่มสตาร์ทจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวคงจะต้องไปรายงานให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าหลังจากบ่ายสามโมงที่คุณนิคมจะต้องขยับตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะไปวันพรุ่งนี้ก็จะไปรวมกับกลุ่มที่ขอคืนพื้นที่ป่านะคะที่จะต้องมีการนัดชุมนุมกันในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่ชุมนุมการเมืองนะคะเป็นการเรียกร้องปกป้องสิทธิ์ของประชาชนที่เขาเห็นว่าดอยสุเทพเองเป็นศิษย์ศิษย์คู่บ้านคู่เมืองซึ่งไม่ควรจะมีพื้นที่ไหนที่จะต้องไปสร้างเคียงคู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นี้นะคะเดี๋ยวคงต้องติดตามกันแต่ว่ามาดูความเป็นอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะนอกเหนือจากวันนี้มีอาจารย์ระบุบอร์ดคุยได้ไหมคะอาจารย์คะขออนุญาตคุยอาจารย์อาจารย์จากที่ไหนคะขอบคุณอาจารย์มากมากนะครับสวัสดีครับเนี่ยเอาอาจารย์โอนะครับจากชมรมคนรักในดวงดาวเราทำงานเครือข่ายเกี่ยวกับอนุรักษ์กับอาจารย์นิคมอยู่แล้วปกติเราทำกิจกรรมดาราศาสตร์ทีนี้งานดาราศาสตร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงก็ได้ผลิตกำลังและก็สนับสนุนอาจารย์นิคมมาตลอดวันนี้ก็เลยมาถือโอกาสมาดำหัวด้วยครับแล้วก็สนับสนุนให้กำลังใจอาจารย์ด้วยนะครับวันนี้สัญลักษณ์ก็เป็นริบบิ้นสีเขียวใช่ครับริบบิ้นสีเขียวครับจริงๆเราก็รวมตัวกันมานานจริงๆเป็นปีแล้วเพราะว่าเราเห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับดอยสุเทพไม่ได้เป็นภาพที่เกิดขึ้นในปีนี้ครับตั้งแต่เริ่มก่อสร้างแล้วแต่เราก็ได้พูดคุยกันแล้วก็สอบถามมายังสำนักงานศาลท่านก็บอกว่าถูกต้องกฎหมายต้องตามกฎหมายทุกอย่างทุกประการเราก็บอกเอ๊ะจริงๆอ่ะกฎหมายเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับประชาชนอาจจะถูกกฎหมายแต่อาจจะไม่ถูกใจประชาชนก็จะต้องมาฟังความเห็นประชาชนร่วมด้วยน้อยก็คือฟังความเห็นอย่างน้อยก็มีโอกาสได้ดูคนในพื้นที่จริงๆในส่วนตัวผมเป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้วแล้วก็คือพื้นที่เนี่ยเดิมแล้วจริงๆเป็นพื้นป่าสมบูรณ์นะครับแล้วก็ตามพระราชดำริของในหลวงเราเนี่ยเรื่องฝายแมวเรารวมตัวกันแล้วก็มาทำฝายแมวเพื่อทำให้เกิดพื้นที่ชุ่มน้ำด้านบนเนื้อป่ากลับคืนมาแล้วแต่ว่าคำสั่งของกฎหมายเนี่ยยังเป็นเรื่องเดิมอยู่ยังเป็นพื้นที่ราชพัสดุซึ่งเราไม่ได้ปฏิเสธเรื่องความถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่อยากจะให้ทางภาคในงานราชการเนี่ยกลับมามองความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จริงๆว่าเขาอยากให้พื้นป่าสีเขียวกลับคืนมาพื้นที่ที่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ของพระมหาธาตุดอยสุเทพเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่บ้านของเมืองเชียงใหม่แล้วกรณีที่ทางด้านของอดีตประธานศาลอุทธรภาค5ที่บอกว่าให้ศาลอยู่ไปสัก10ปีก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าสามารถทดแทนในสิ่งที่สูญไปได้เนี่ยนะคะมุมมองของคุณนิคมเองมองค่ะถามว่าอยู่ไปแล้วมีความสุขไหมชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยทุกคนย่อมปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่รอดและมีความสุขผมถามว่าประชาชนเขาออกมาอะไรกันในลักษณะนี้เนี่ยถ้าเป็นเราจะกล้าไปอยู่ไหมแล้วเราจะนอนหลับเราจะมีความสุขหรือเปล่าเนี่ยผมว่าชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยมันมีคุณค่าพอนะเราเวลาเราทำงานเราก็เหน็ดเหนื่อยเวลากินเราก็อยากกินข้าวของให้อร่อยเวลาหลับนอนเราก็อยากให้หลับนอนอย่างมีความสุขไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรต่างๆนี้ประเด็นที่หนึ่งมุมมองของผมนะแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าถ้าศาลยื้อเนี่ยคิดหรือว่าประชาชนเขาจะหยุดใช่ไหมฮะมันจะยื้อกันไม่รู้จบแล้วก็ต่างฝ่ายต่างยกระดับต่างฝ่ายต่างงัดมาตรการรุนแรงซัดกันอีกขอให้ศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่เนี่ยที่ต่อสู้ปกป้องสิ่งที่เขาเคารพนับถือเนี่ยนะเขาพริกเขาเกลือนะสาบแช่งแต่ตอนนี้เขาก็จะทำแต่ว่าผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งทำเลย อย่าเพิ่งทำเลย นะครับนะเราพูดคุยกันดีๆพูดกันดีๆนะพูดกันดีๆเนี่ยบางคนจะมาตั้งศาลนะศาลพระภูมิที่นี่นะโอ้ค่ะเนี่ยมาตั้งศาลพระภูมิมันผมก็บอกว่ามันไม่ใช่สันติวิธีมันเข้าข่ายอะไรอย่าเป็นละเมิดไงค่ะคือละเมิดกฎหมายหรือไม่รู้แต่ว่ามันเข้าข่ายอะไรอ่ะกระแทกกระทันเสียดสีอะไรเงี้ยนะฮะกลายเป็นว่าประชาชนผ่านไปผ่านมาก็จะยกมือไหว้ศาลพระภูมิในขณะที่ศาลซึ่งเป็นอำนาจตุลาการเนี่ยประชาชนจะคิดอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเมื่อถึงเวลานี้เนี่ยก็ศาลเขาก็คงต้องหาที่ใหม่ที่เหมาะสมที่ดีที่ไปอยู่ไปนอนแล้วมีความสุขนะทำให้ไม่เกิดความรุนแรงใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจารย์โอแล้วคะอาจารย์โอมองว่าพรุ่งนี้คนจะเยอะไหมคะ
จริงๆในเครือข่ายนะครับเราก็ส่งต่อพลังแล้วก็มองว่าพลังของโซเชียลนะครับจะช่วยทำให้เกิดความปลองดองได้จริงๆคนเชียงใหม่เป็นคนที่คุยง่ายมากผมมองแง่นี้นะครับแต่ว่าอยากจะให้พูดคุยกันตรงๆไปตรงมาว่าจริงๆศาลมีทางเลือกนะครับแล้วเราก็จริงๆศาลก็คือพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยแหละครับญาติพี่น้องเราก็อยู่ในอาชีพอยู่ในสายวิชาชีพนี้กันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้เราหันหน้ามาเผชิญหน้ากันในมุมที่จริงๆอ่ะพูดคุยกันได้อย่างที่อาจารย์เสนอนะครับมีทางอหิงสาหรือว่าพี่ทางเรื่องการปรองดองกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้ผมว่าพรุ่งนี้เนี่ยคนจะมาเยอะนะแต่ว่าเราก็พยายามจะพูดคุยว่ารักกันนะนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะนะคะเดี๋ยวคงต้องไปรอดูกันแล้วก็ดูด้านขวามืออ่ะซ้ายมือไว้นะคะที่ตรงนี้เป็นเต็นท์ที่อาจารย์นะคุณนิคมเองอยู่มาตั้งแต่วันที่25ใช่ไหมคะดูเองครับค่ะนี่อยู่แต่25นะคะมาดูนี่ก็คืออยู่เพื่อที่ไปถึงวันที่29ก็คือเดี๋ยวประมาณบ่าย3ของวันนี้นะคะก็คงต้องขยับไปเพื่อที่จะไปตรงขวงท่าแพเพื่อจะไปร่วมแสดงออกกับพี่น้องที่กลุ่มขอคืนพื้นที่ป่านะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ตรงขวงท่าแพเดินพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปตามดูกันว่าบ่ายสามจากตรงนี้ไปตรงพื้นที่ท่าแพด้วยการเดินเท้านะคะเพื่อแสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะยื้อต่อไปสำหรับการสร้างบ้านพักตุลาการตรงพื้นที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปติดตามกันต่อในช่วงบ่ายสามโมงกว่าแล้วกันนะคะในช่วงเท่านี้ก่อนนะคะ